อย่าใช่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยในละแวกนี้หรือว่าในพื้นที่ที่อาจจะรับผลกระทบนะครับอย่างที่ท่านโฆษกกองการตำรวจนครบาลนะครับท่านรองศิริพัฒน์ได้กล่าวเมื่อสักครู่อยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องของมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายนั้นเรามีความพร้อม 100% หากเข้ามาในบ้านนะครับผมก็จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับตามกฎหมายนะครับที่สามารถป้องกันทรัพย์สินและชีวิตได้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมตัวพวกผมตีคนโดยมีพี่โรโต้เป็นคนนำนะครับไม่รู้ว่าจะพาไปไหนแต่อ้างว่าจะพาไปคุยกับนายนะครับเป้าประสงค์ที่แท้จริงคือการล้มล้างสถาบันกษัตริย์โดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมายเกมนี้นะมีเป้าวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพียงเป็นข่าวเท่านั้นยิ่งเจ้าที่ของรัฐเข้าไปสกัดขัดขวางเท่าไหร่นะฮะยิ่งส่งผลทำให้นะครับเขาก็จะมีคนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างไรก็ตามฮะเขานอกจากจะมีการเคลื่อนไหวนะครับเกิดขึ้นแบ่งเป็น5จุดแล้วนะก็มีการเผาเกิดขึ้นนะหน้าศาลซึ่งเป็นการเยาะเย้ยศาลทำไมต้องทำในช่วงเวลานี้เพราะศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำพิพากษานะครับหลังจากที่มีการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญว่าแก้ไขได้ไม่ได้นะครับทำให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะกดดันศาลอีกประการหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำหลักคิดนี้กลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับในสมัยปี2019ก็มีการเคลื่อนไหวอย่างนี้นะ14ตุลานะฮะก็ลักษณะเดียว14ตุลา16สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมทั้งนอกในประเทศวันนี้มาอยู่นอกสถานที่นะครับเราไปเริ่มต้นที่ปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ตอนนี้เรื่องแผนดาวกระจายเป็นมายังไงม็อบมีการเคลื่อนไหวกันอย่างไรไปดูปรากฏการณ์แล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์นะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่ออะไรกันแน่ปาจีนบุรีครับขอบคุณครับอมรโลขวด202ป้าลุงนะครับก็ให้เกียรตินะครับเชิญผมมาร่วมนะครับเคลื่อนขบวนไปด้วยกันนะครับก็แน่นอนครับคนเสื้อแดงกับพี่น้องราษฎรนะครับก็จุดมุ่งหมายแล้วก็อุดมการณ์มีอันเดียวกันนะครับไม่มีเป็นอื่นแน่นอนครับผมค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ไปราษฎร11แล้วราษฎร11ไม่ไปแน่นอนครับผมค่ะแล้วก็จะไปที่ไหนแทนนะคะศูนย์ราชการแล้วก็อาจจะแวะบ้านที่อ้างตัวว่าเป็นลูกผู้ชายคนนึงแต่ทำตัวไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยฮะและอยู่ในสภาด้วยครับบ้านอยู่แถวนั้นฮะเราจะไปหาครับผมเหตุผลที่ไม่ไปรับสิทธิ์เพราะอะไรคะก็เราทราบมาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เตรียมเกณฑ์นะครับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเอาไว้แล้วก็มาปะปนกับมวลชนแล้วก็จะสร้างความรุนแรงนะครับเพื่อนำไปสู่ความวุ่นวายในม็อบแล้วก็สร้างภาพไม่ดีให้กับพวกเรานะครับแล้วก็จะเป็นช่องทางในการสลายการชุมนุมครับครับใช้ด้วยรถใช่ไหมคะครับผมในส่วนไหนประกอบด้วยก็จะเป็นพรบความสะอาดนะครับแต่ต้องดูว่าสิ่งที่นำมาทิ้งเนี่ยเป็นอะไรนะครับนอกจากเป็นปฏิกูลเนี่ยแล้วยังเป็นสิ่งขยะหรืออื่นเนี่ยต้องดูว่าสิ่งที่นำมาทิ้งเนี่ยจิตจะอื่นด้วยไปอย่างไรครับขอบคุณครับด้วยเรื่องถามที่เป็นตัวละครความห่วงใยมาถึงประชาชนด้วยค่ะนี้นะครับคือในเรื่องของการชุมนุมช่วงนี้นะครับที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าอย่าใช้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยในละแวกนี้หรือว่าในพื้นที่ที่อาจจะรับผลกระทบนะครับอย่างที่ท่านโฆษกกองการตำรวจนครบาลนะครับท่านรองศิริพัฒน์ได้กล่าวมาสักครู่อยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องของมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายนั้นเรามีความพร้อม 100% นะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการจะบังคับใช้กฎหมายอย่างไรนะครับในรูปแบบใดก็คงเป็นในเรื่องของจุดที่ของตำรวจนะครับคงจะมีการดำเนินการเจรจาในเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับความผิดที่เกิดขึ้นนั้นขอญาตขยายความว่าคงจะต้องดูในส่วนของพฤติการพฤติเหตุครับดูข้อเท็จจริงมาประกอบด้วยสิ่งที่ท่านพบตรเป็นห่วงนะครับท่านก็เป็นห่วงในเรื่องของความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านดูจะมีผู้ชุมนุมมาเยี่ยมที่บ้านนะครับก็ขอฝากไว้ก่อนนะครับว่าคุณกำลังละเมิดสิทธิคนอื่นหรือไม่ทำผิดกฎหมายหรือไม่นะครับคุณละเมิดกฎหมายอะไรยังไงผมจะดำเนินคดีคุณทั้งหมดนะครับหากเข้ามาในบ้านนะครับผมก็จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับตามกฎหมายนะครับที่สามารถป้องกันทรัพย์สินและชีวิตได้นะครับก็เราอยู่ที่บ้านนะครับครับครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามาจับผมเรื่องอะไรและผมทำอะไรผิดผมมาทานข้าวเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วผมก็กำลังจะกลับนะฮะกำลังจะขึ้นรถกลับละนะครับแล้วอยู่ๆเขาก็มาล้อมผมแล้วพี่จะมาล้อมผมเพื่ออะไรมาจะตัดนะแล้วพี่จะมาห้ามผมไม่ให้ไปได้ยังไงผมถามก่อนมาตราไหนถามไว้ถามไว้ถามไว้ดูนะครับมีเจ้าที่ทั้งนอกเครื่องแบบแล้วก็เป็นชุดควบคุมฝูงชนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้อ๋อคนได้เลยครับคนได้ครับคนได้ครับอนุญาตคนนะครับเจ้าที่แจ้งว่าจะขอค้นตัวพวกเรานะครับทั้ง4คนนะครับเนี่ยครับทําเหมือนเราเป็นคนร้ายครับดูครับเจ้าหน้าที่ประมาณ20นายนะครับตอนนี้เข้ามาควบคุมพวกผม4คนนะครับผมจะขอคุยกับหัวหน้าคุณครับผมครับผมคุยกับหัวหน้าคุณก่อนดูเจ้าหน้าที่นะครับดูการกระทําของเจ้าหน้าที่นะครับพวกเราแวะมาทานข้าวกันนะครับณตอนนี้ถ้าผมขอคุณไม่จะค้นตัวผมไม่ค้นนะไม่มีอะไรบอกก่อนแล้วครับว่าตอนนี้พวกเราแค่แวะมาทานข้าวกันนะครับที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับจู่ๆมีเจ้าที่แอบมาซุ่มรอแถวที่จอดรถนะครับผมเจ้าหน้าที่ประมาณ20นายนะครับตอนนี้ล้อมพวกเรา4คนมีอาวุธครบมือตามมาอีกครับผมมีเจ้าที่พร้อมอาวุธเข้ามาอีกประมาณ 5-6 นายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมตัวพวกผม4คนโดยมีพี่โรโต้เป็นคนนำนะครับไม่รู้ว่าจะพาไปไหนแต่อ้างว่าจะพาไปคุยกับนายนะครับเราเดี๋ยวรอดูว่านายของเขาคือใครนะครับปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศเราโดยมีเป้าหมายชัดเจนในการดำเนินกิจการต่างๆเพื่อถวายความจงรักภักดี
และปกป้องสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของพวกเราชาวไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษโดยกลุ่มเราดำเนินการและทำกิจกรรมต่างๆภายใต้กฎหมายความถูกต้องและไม่ใช้ความรุนแรงโดยกลุ่มเรามีความเชื่อว่ายังมีพี่น้องชาวไทยอีกเป็นจำนวนมากทั่วประเทศซึ่งมีจุดหมายมุ่งหมายรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับพวกเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มผู้เคลื่อนไหวก่อความไม่สงบในรูปแบบต่างๆกระจายไปในหลายพื้นที่เกือบทั่วประเทศใช้ชื่อกลุ่มต่างๆในการดำเนินกิจกรรมสิ่งที่ผ่านมาล้วนแต่สร้างความแตกแยกเดือดร้อนตามที่ปรากฏในเป็นข่าวมาโดยตลอดและภายใต้การทำกิจกรรมที่ผ่านมาหลายครั้งที่มีการจับจ้วงการกระทำเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นการดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นการขวางขบวนเสด็จใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมต่อขบวนเสด็จทำอะไรไม่ได้เลยการแต่งกายล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์ไปจนถึงราชวงศ์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตามที่เป็นข่าวที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดได้มีการเผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งผู้ทำผิดอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ซึ่งกิจกรรมการก่อความวุ่นวายการสร้างความแตกแยกทั้งหมดอาจมีให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังทำกันเป็นกระบวนการซึ่งอาจจะสร้างเหตุการณ์อื่นๆสร้างกลุ่มต่างๆขึ้นมาอย่างไม่จบสิ้นโดยระยะหลังที่เป็นชัดเจนแล้วว่าเป้าประสงค์ที่แท้จริงคือการล้มล้างสถาบันกษัตริย์โดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมายและท้าทายอำนาจรัฐนั่นเองซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการย่ำยีหัวใจคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสุดที่จะทนได้อีกต่อไปกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันจึงมีมติเห็นพ้องต้องกันที่จะต้องแสดงออกเพื่อการปกป้องและแสดงจุดยืนร่วมกับพลังเงียบของคนไทยทั่วประเทศเราจึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่อยู่อย่างจงรักตายอย่างพันดีออกมาร่วมแสดงพลังให้ผู้ที่คิดร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์และราชวงศ์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังขอจงหยุดการกระทำทั้งหมดทันทีเราจะไม่ยอมให้ผู้ที่ไม่หวังดีกระทำการล้มล้างดังที่ผ่านมาอีกต่อไปไอ้ไม้ลั้นยามจำครูได้ไหมเผาพระบรมฉายาลักษณ์ไม่เป็นไรหรอกมึงเอารูปครอบครัวคนแม่มึงมาเผาดูดิว่ามันเป็นอะไรไหมมึงอยากเผาตัวครอบครัวคนแม่มึงก็ขุดมาเผาให้หมดไอ้ชิบหายแม่งคิดจะเลือกเป็นทำมันกันไม่เป็นเลยเนาะพ่อแม่รังแกฉันสอนลูกให้คนสอนลูกให้ได้ดีไม่เป็นไอ้ชิบหายสอนลูกไม่เป็นกันส่งให้คนอื่นเข้าไปสอนแทนนู่นกรมราชทัณฑ์นู่นเขาว่างเยอะแยะสถานที่ว่างเยอะแยะมีหัวไว้ขั้นหูลืมสมองไว้ในช่องคลอดหมาแม่งเอ้ยอีเห็บหมาอีสวะสังคมไอเสนียดแผ่นดินอีเหี้ย112 112ไม่เอา112มึงไม่เอามึงก็นอนผิดดิมึงทำผิดทำเหี้ยอะไรล่ะมึงทำผิดเขาก็เล่นงานมึงดิมึงก็อย่าทำผิดดิถ้ามึงแน่จริงนู่นมึงไม่โดนเผาพระบรมฉายาลักษณ์หรอกแบงค์ที่พวกมึงใช้น่ะพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งนั้นเผาแม่งให้หมดเลยมีเท่าไหร่มึงขนมาเผาแม่งให้หมดใช้แบงค์กองเต็กใช้แบงค์เป็ดคนพ่อคนแม่มึงก็ทำให้ใช้นู่นชิบหายคิดแต่เรื่องดีๆทำไม่เป็นไอเด็กเมื่อวันซืนไอเด็กเหอหมอยไอเห็บหมาไอสวะสังคมไอเหี้ยไอขยะแผ่นดินไอสารเลวคิดแต่เรื่องเหี้ยแม่งเผาพระบรมฉายาลักษณ์มึงจะขุดเหี้ยอะไรมาเผาขุดไปเถอะคนพ่อคนแม่มึงเผาเข้าไปด้วยนะเขาจะได้เข้าไปสั่งสอนมึงในคุกหรือไม่ก็ไปสั่งสอนมึงในนรกนู่นไอ้เหี้ยเลี้ยงลูกให้ดีไม่ได้ส่งไว้ให้โยมบาลเขาสอนนู่นชิบหายเผื่อโยมบาลที่จะสอนให้เป็นคนดีขึ้นมามั่ง
สวะสังคมไอ้ขยะแผ่นดินไอ้ส้นตีนสิ่งที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์ก็เห็นการเคลื่อนไหวของม็อบแบ่งเป็นทั้งหมด5ม็อบนะครับม็อบที่6นะที่มีการเคลื่อนไหวก็เป็นฝั่งอาชีวะนะปกป้องสถาบันนะก็มีการเผชิญหน้ากันบางส่วนแล้วก็มีการชุมนุมกันปัจจัยสำคัญในเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะก็ทำทีว่าจะไปบุกบ้านศิละผ่านแจ้งวัฒนะนะครับไปศูนย์ราชการนะสุดท้ายล่อเจ้าที่แล้วก็เข้าสู่เป้าหมายโดยการไปชุมนุมที่บริเวณศาลอาญานะครับแล้วก็ศาลธรรมนูญนะครับเพื่อเรียกร้องเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้จำนวนคนมากไหมไม่มากนะครับไม่มากแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าสุดท้ายก็จะมีคนเสื้อแดงโผล่ขึ้นมาวันนี้คงเห็นเชิงประจักษ์กันแล้วนะครับว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลนั้นเกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงมันเป็นยังไงทำไมเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นเดี๋ยวมาอธิบายกันในเชิงงานสังเคราะห์ตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนการอภิปรายไม่วางใจที่ผ่านมาผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดว่าการชุมนุมประท้วงนะครับที่เกิดขึ้นก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจจำได้ไหมครับผมบอกว่าจะเกิดความรุนแรงแต่หลังการอภิปรายไม่วางใจพลเอกประยุทธ์เหนื่อยหน่อยนะฮะและที่สำคัญตัวละครตัวสุดท้ายจะมาก็คือทักษิณชินวัตรและก็สิ่งที่ตามมาคือทัพหลวงคือคนเสื้อแดงวันนี้เราคงได้เห็นทักษิณที่ผ่านมาแล้วและเราได้เห็นกลุ่มคนเสื้อแดงออกมายังอย่างเต็มตัวแล้วตอนนี้ก็คงเห็นภาพชัดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเขาทำทีบุกซ้ายตีขวาบุกหน้าไปหลังนะครับแล้วก็ไปจบที่ศาลใช้การเผาการฉีดสเปรย์พ่นนะฮะแล้วก็แกนนำคือโตโต้ถูกจับคุมนะครับนำตัวไปที่ตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ในเชิงงานสังเคราะห์ทำไมต้องเดินกลยุทธ์แบบนี้ในเชิงดาวกระจายนะครับบางคนก็เรียกแผนนี้ว่าเป็นแผนดาวกระจายในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วนะครับกลยุทธ์ที่เดินอยู่นี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครั้งแรกในประเทศไทยก็ในสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครั้งที่1และสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครั้งที่2ราวปี2551นะช่วงแรกก็ปี2549ต่อมาปี51นะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการเคลื่อนไหวนะครับของกลุ่มม็อบเสอ้ายนะครับและต่อมาก็เป็นม็อบกปปส.ในที่สุดก็มีการเคลื่อนไหวนะฮะเป็นเรื่องราวนะครับแล้วก็ใช้หลักที่เรียกว่าดาวกระจายการเดินครั้งนี้ของม็อบนะครับชัดเจนนะฮะพอทักษิณมาเสื้อแดงโผล่ทุกอย่างปรากฏตัวละครตัวสุดท้ายมานะครับประเด็นที่น่าสนใจคือการเดินเกมแบบนี้ต้องการอะไรนะครับหลักนะฮะการเคลื่อนม็อบเนี่ย1การปลูกฝังทางความคิด2การครอบงำทางความคิด3จนกลายเป็นอุดมการณ์จากอุดมการณ์เสร็จการชุมนุมอย่างสงบนะครับการก่อการจลาจลและการก่อการร้ายแล้วก็ทำสงครามกลางเมืองในประการที่7ประการนี้เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งที่ผ่านมาผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับการจับกลุ่มไปบอมจำนวน18ลูกคงเป็นคำตอบนะครับตอนนี้ก็มีการส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังไว้เรียบร้อยคงเป็นคำตอบว่ามีจะมีการสร้างสถานการณ์นะครับเพจต่างๆของกลุ่มม็อบนั้นก็ปรากฏว่ามีการปลุกระดมให้มีการใช้อาวุธล่าสุดก็มีการนำโล่โดยถังน้ำมันทำเป็นโล่เพื่อเผชิญแล้วก็ต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับการเคลื่อนไหวของม็อบครั้งนี้นะครับก็คงมีคำตอบชัดเจนว่าเราเห็นตัวละครชัดเจนเขามาทุกอย่างตามเวลาเลยนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองการทำดาวกระจายนี่เพื่ออะไรนะครับเจ้าที่ขนตำรวจมาเยอะมากเลยนะมาคุมกำลังผมเรียนหุ้นส่วนนะเป้าหมายของผู้เดินกลยุทธ์ทางการเมืองที่เรียกว่าดาวกระจายครั้งนี้มีเป้าหมายเดียวคือการเดินทัพก่อนที่จะมีการรวมตัวครั้งใหญ่เกิดขึ้น
การรวมตัวครั้งใหญ่ครั้งนี้เราจะเห็นกลุ่มคนเสื้อแดงเกิดขึ้นเรารู้ได้ไงนะครับว่าเป็นการเดินทัพแบบนี้ม็อบมี2ลักษณะม็อบอุดมการกับม็อบอุดมเงินอุดมเงินตอนนี้เขากำลังพยายามเดินเกมที่เรียกว่าม็อบอุดมการนะครับโดยมีเชื้อมาจากกลุ่มหลักทฤษฎีของเลดการ์ดนะครับของคอมมิวนิสต์นะครับก็เอากลุ่มคนเสื้อส้มมาเคลื่อนไหวนะครับเป็นผู้สมัครเดิมของพรรคอนาคตใหม่ก็โตถูกจับกลุ่มไปก็เป็นผู้สมัครเดิมของอนาคตใหม่ถูกจับกลุ่มไปเกมนี้นะมีเป้าวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพียงเป็นข่าวเท่านั้นยิ่งเจ้าที่ของรัฐเข้าไปสกัดขัดขวางเท่าไหร่นะฮะยิ่งส่งผลทำให้นะครับเขาก็จะมีคนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างไรก็ตามฮะเขานอกจากจะมีการเคลื่อนไหวนะครับเกิดขึ้นแบ่งเป็น5จุดแล้วนะก็มีการเผาเกิดขึ้นนะหน้าศาลซึ่งเป็นการเยาะเย้ยศาลทำไมต้องทำในช่วงเวลานี้เพราะศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำพิพากษานะครับหลังจากที่มีการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าแก้ไขได้ไม่ได้นะครับทำให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะกดดันศาลอีกประการหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำหลักคิดนี้ฮะกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับแต่สมัยปี2019ก็มีการเคลื่อนไหวอย่างนี้นะ14ตุลานะฮะก็ลักษณะเดียว14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19ก็เกิดเหตุการณ์ก่อนหน้าลักษณะอย่างนี้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำเรียกร้องให้มีการก่อความวุ่นวายปี52ปี53เมษาจราจรและพฤษภาทะเลเพลิงเนี่ยในปี2563เนี่ยก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันเป็นหลักกลยุทธ์ของฝ่ายแดงหรือฝ่ายคอมมิวนิสต์จะเดินแบบนี้มาโดยตลอดหลักการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้นะครับมีโอกาสจะเกิดอะไรการก่อการร้ายประเด็นที่น่าสนใจคือเดินทัพดาวกระจายครั้งนี้มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อที่จะเป็นข่าวเท่านั้นถามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเจ้าที่พลาดไหมพลาดเพราะการนี้ทำให้เป็นข่าวใหญ่ประชาชนเดือดร้อนในทางกลับกันแรงสนับสนุนเขามีมากขึ้นไหมไม่มีไงพอไม่มีเสร็จเขาก็พยายามทำให้เป็นข่าวมากที่สุดก่อนที่จะเดินทัพหลวงการเดินทัพหลวงหรือการเดินทัพใหญ่ทำอย่างไรจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมส่งแต่เขาส่งพรรคการเมืองของเขาลงทั้งหมด26จังหวัดแต่ปรากฏว่านะครับได้เพียง10จังหวัดเท่านั้นและไอ้10จังหวัดเนี่ยจะเป็นตัวละครสุดท้ายที่มีการขนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำคนเข้ากรุงเทพมหานครนะครับและที่สำคัญเขาก็จะให้บรรดานักการเมืองของเขาระดับประเทศส.ส.หลายขนคนเข้ากรุงเทพมหานครตอนนี้เขากำลังเดินม็อบอุดมการณ์เพื่อหวังเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดเกมที่กำลังเดินตอนนี้เพื่อกดดันศาลก่อนจะมีคำพิพากษาและเดินเกมเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำนอกจากนี้นะครับมีการกดดันเพื่อให้มีการโหวตวาระ3ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะโอกาสที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ผ่านในยากมากในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยอธิบายหุ้นส่วนไปแล้วนะครับว่ายังไงรัฐธรรมนูญก็ผ่านไม่ผ่านหรอกนะครับเพราะถึงแม้ว่าวันนี้ศาลพิพากษาให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือให้แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ม็อบก็ยังคงจะมาต่อไปนะครับแก้รัฐธรรมนูญได้ม็อบก็มาแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ม็อบก็มานะครับถ้าแก้รัฐธรรมนูญได้ก็จะไปติดวาระ2ไอ้วาระ3นะครับในสภาผู้แทนราษฎรอีกรัฐบาลมีเสียงข้างมากถ้าโหวตร่วมกันไม่ผ่านไม่ผ่านเสร็จรัฐธรรมนูญก็ตกไปนะครับแต่ถึงแม้จะผ่านสมมุติว่าสภาล่างผ่านก็ไปติดสภาบนอยู่ดีอีก3วาระสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมเคยบอกแล้วก็เรียนหุ้นส่วนมาตั้งแต่แรกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เดินกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อซื้อเวลาและสุดท้ายปลายทางมันจะเกิดความวุ่นวายตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นความวุ่นวายมาหรือยังครับถึงแม้ว่าม็อบจะมีไม่มากอย่าชะล่าใจเขาเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อปลุกม็อบอุดมการณ์ขึ้นมาเท่านั้น
เขาต้องการให้เจ้าที่ของรัฐมาปิดมาล้อมมาปะทะให้มากขึ้นการก่อการร้ายการก่อวินาศกรรมการทำสงครามกลางเมืองมีวัตถุประสงค์เดียวในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองคือต้องการให้มีการเปิดการเจรจาเกิดขึ้นถ้าต้องการให้ประเทศสงบประชาชนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงอย่าตกเป็นเครื่องมือของคนเหล่านี้อย่างเด็ดขาดนะครับเจตนาของเขาต้องการที่จะให้เกิดการเจรจาเกิดขึ้นคำถามคือเจรจาเรื่องอะไรกลับไปหลักเดิมฮะในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรียกร้องมีการผ่านนะฮะกฎหมายที่เรียกว่านิรโทษกรรมสุดซอยหลักคิดเดียวกันเขาก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก่อนหน้านี้ทักษิณก็มาบอกว่าสนับสนุนต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญกินได้แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจดีเป็นหลักคิดวาทกรรมเดิมที่เคยเกิดขึ้นในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรและในสมัยพรรคไทยรักไทยเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองรูปแบบเดิมๆวาทกรรมเดิมๆถูกหยิบยกมาใช้อีกครั้งหนึ่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองรอบนี้เขามีเป้าหมายวันที่เท่าไหร่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าซิมโบลิกที่สำคัญนะครับที่จะมีการชุมนุมประท้วงจะอยู่วันที่6เมษายนพุทธศักราช2564คำถามคือ6วันที่6เมษายนคือวันอะไรวันจักรีนะครับเรื่องนี้ต้องนำมาเรียนอธิบายให้หุ้นส่วนทราบทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเขาเดินตอนนี้ที่เห็นคือม็อบที่เรียกว่าอุดมการณ์นะครับแต่มันไม่ค่อยมีกำลังมันน้อยละมันต่างจากกปปสที่โอ้โหหมูล้านมืดฟ้ามัวดินนะครับผมก็เลยเขียนสังเคราะห์ไว้นะครับบอกว่าขนาดกปปสนะมืดฟ้ามัวดินนะใช้เวลาเกือบ2ปีอ่ะปี2ปีอ่ะปีกว่าๆนะที่จะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้อันนี้มีย้อม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 เนี่ยลำบากนะครับแต่ประเทศมันจะเกิดความวุ่นวายเกิดการกวนละหนเขาทำในช่วงระหว่างนี้เพราะอะไรหลังวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564จริงหรือไม่จริงนะครับและก็ทำในช่วงเวลาที่ม็อบพม่าเกิดการชุมนุมและต่อต้านรัฐประหารเกิดขึ้นจำได้ไหมฮะเขาพยายามใช้หลักการโจมตีนะครับทางช่องนะฮะ Facebook ของทหารTwitter ของทหารรายงานไปยัง Facebook รายงานไปยัง Twitter แล้วก็ประสานนักข่าวให้นักข่าวไปสัมภาษณ์ในช่วงระหว่างที่พม่าทำการปิด Facebook และ Twitter ของทหารพม่านะครับตอนนี้ก็ใช้หลักคิดเดียวกันอย่างไรก็ตามฮะมันหนีไม่พ้นกรรมหรอกครับผู้ที่ไปเผาผู้ที่ไปปิดถนนตำรวจก็ประกาศเตือนแล้วยังกระทำความผิดซ้ำๆปลายทางของคุกปลายทางของแกนนำยังไงก็ติดคุกเกมนี้นะอ่านง่ายๆนะครับเป็นหลักที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาไปก๊อปปี้เสื้อเหลืองมาไปก๊อปปี้กปปส.มาเพื่อเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเพื่อเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดนะครับเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับและก็พยายามจะทำซิมโบลิกที่สำคัญเพื่อให้เกิดการต่อรองอำนาจพอหลักการชุมนุมประท้วงนะการก่อการร้ายการทำสงครามทางการเมืองเป็นหลักเพียงการเจรจาต่อรองอำนาจเพื่อให้มีการจัดสรรอำนาจให้ลงตัวและเขาได้ประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะเรื่องของการนิรโทษกรรมนั่นเองการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเด็กหญิงวัย13สุดซาบซึ้งพระเมตตาล้นเกล้ารัชกาลที่10พระราชทานความช่วยเหลือหลังประสบอุบัติเหตุต้องตัดขานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากกรณีที่เด็กหญิงวันวิสาสีจันทร์อายุ13ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งประสบอุบัติเหตุ
โดยรถยนต์ชนขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับมารดาเมื่อวันที่29ธันวาคม2559ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องตัดขาขวาทิ้งอีกทั้งยังมีฐานะยากจนต้องอาศัยอยู่กับแม่ตามลำพังเพราะพ่อเพิ่งเสียชีวิตต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อครอบครัวของเด็กหญิงวันวิสาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเด็กหญิงวันวิสาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือต่อเนื่องสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้พ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวั่นอุปสรรคพ่อไม่ท้อพ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่พรั่นทุกท้องภัยในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่นยืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจโอ้พ่อหลวงในดวงใจ